คิดจะสักตลาด1939เยอรมันรวมพลได้เป็นฝ่ายอักษรสงครามปะทุฆ่าหลายล้านชีวิตจนถูกจารึกไว้บนแผ่นดักขลาพระเจ้ามองลงมาจากสวงสวรรค์และร้องไห้เพียงเพราะมันขัดสัจจะผู้คนล้มตายเศรษฐกิจล่มจมทำทุกคนบนโลกต้องเลื่อนกับอับเรือล่มหลายลำถูกส่งแล่นไปทำลายข้าศึกที่แปซิฟิกเด็กหนุ่มไรอันขออาสาเข้าร่วมกองทัพเขาไปช่วยภารกิจเขายอมทิ้งอนาคตเดินเข้าสนามรบโดยไม่รู้ว่าถูกหรือผิดเขาคิดว่านี่อาจเป็นครั้งสุดท้ายและจะขอหันหลังให้อดีตไรอันถือปืนเข้าไปเป็นทหารแนวหน้าเพื่อเผชิญอยู่ในดงข้าศึกทุกคนตัวสั่นด้วยความกลัวแต่ไรอันบุกทะลวงฝ่าไปในแนวซอกตึกไม่มีใครปล่อยปืนเพราะความตายจะมาเยือนไม่ว่ายามหลับหรือว่ายามตื่นในขณะนั้นไรอันได้กระหน่ำเอ็มหนึ่งเข้าไปที่บังเกอร์ของข้าศึกมีไรเฟิลซุ่มโจมตีพร้อมกับสุดที่ทะลุแหวกอากาศมาด้วยความเร็วพลทหารไลอันรีบฉีดมอร์ฟีนเข้าหัวใจเพราะถูกยิงเข้าที่เอวทหารเยอรมันใช้มีดสั้นเข้าอกแล้วประชิดตัวพลทหารไลอันชีวิตถูกแขวนไว้บนเส้นตายต้องสู้โดยไม่รู้ว่าจะได้อะไรมั่งจับปืนแล้วพุ่งไปข้างหน้าโดยไม่หวั่นเกรงพยันตันลายเพราะสุดท้ายคำรามต้องลุกเป็นไฟเพราะนักสีเรืองรองอำนาจทำทั้งโลกวุ่นวายทุกคนมีป้ายด็อกแท็กติดเพื่อบ่งบอกถึงทักษิณของทหารทุกนายคิดถึงหน้าครอบครัวที่รอที่บ้านต้องปกป้องทุกคนแม้ฝาตะกรวดลอยทาบกันทหารถล่มนาซีที่อ่าวนอมังดีทุกคนต้องสู้ด้วยแรงขึ้นสุดท้ายในขณะที่หัวใจมีเสียงกำลังตีเยอรมันพยายามจะครองโลกแล้วสร้างจักรวรรดิรายที่3ของนาซีฮิตเลอร์เชื่อว่าอารยันคือเผ่าพันธุ์ที่อยู่บนจุดสูงสุดมาเป็นพันปีพ.ศ. 1945ความเครียดของสงครามมันใกล้ได้เวลาดับสูญวินาทีที่เครื่องบินระเบิดล่อนลงพวงมาลัยเครื่องยนต์ถึงเวลาหักหมุนมันคือสัญญาบ่งบอกถึงเวลาที่ลังเพลิงทุกแม็กต้องบรรจุกระสุนเพราะนี่คือสงครามที่วีรบุรุษต้องได้รับเกียรติยศแล้วขึ้นมาจากหลุม